นนี้เราอยู่กันที่บูธของ Lexus นะครับในงาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่44ครับต้องบอกก่อนว่าในบูธ Lexus เนี่ยมีรถยนต์ให้เราดูหลากหลายนะทั้งฝั่งของ HEV PHEV รวมถึงรถ BEV วันนี้นะครับไฮไลท์หรือว่าพระเอกของงานในบูธ Lexus นะครับเป็นการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า 100% รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมแพลตฟอร์มรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะนะครับในรุ่น RC450E นะครับเรามาดูกันว่าคันนี้มีความพิเศษอย่างไรเดี๋ยวผมพาทุกคนไปทำความรู้จักกับคันนี้กันครับเรามาดูในเรื่องของดีไซน์เอ็กซ์ทีเรียกันแบบเร็วๆนะครับผมเส้นสายของคันนี้เนี่ยด้านหน้านะกระจังหน้าจะเป็นแบบสปินเดิลบอดี้นี่เห็นไหมฮะความโฉบเฉี่ยวนะฮะดีไซน์เริ่มจากไฟหน้าก่อนไฟหน้าตัวนี้เป็น Daytime Running Light นะครับผมจะมีไฟ LED ที่เป็นไฟหน้าหลักอยู่ตรงนี้นะครับมีการซ่อนนี่ฮะให้อยู่พวกไฟเลี้ยวอยู่ใต้ Daytime Running Light ตัว Daytime Running Light มันจะเป็น L shape นะครับผมให้มันเข้ากับรูปของสเกิร์ตที่อยู่ด้านหน้านะครับบอดี้ด้านหน้านะครับเป็นแผงเดียวกันเลยนะดีไซน์แบบทึบนะครับมีโลโก้ของ Lexus อยู่ด้านหน้าแล้วก็มีกล้องรอบคันอยู่ด้านหน้าเช่นเดียวกันนะครับมีระบบเรดาร์นะครับที่อยู่ข้างหน้าด้วยด้านล่างนะครับส่วนนี้จะเป็นลมที่สามารถเข้าไปข้างในได้นะครับถัดมาดูบริเวณด้านข้างของคันนี้นะครับให้ดูบริเวณล้อของเขาเนี่ยในรุ่นนี้ที่เราทำการพรีวิวนะครับเป็นรุ่น RC450 พรีเมียมตัวที่แพงที่สุดนะครับผมตัวท็อปของเขาเลยก็ว่าได้นะครับรุ่นนี้จะมาพร้อมขนาดล้อ20นิ้วครับผมขอดูยางนิดนึงนะยางคันนี้นะครับหน้ายางจะอยู่ที่235นะฮะความหนา50แล้วก็รัศมีอยู่ที่20นะครับเป็นยางของ Dunlop นะครับแล้วก็คันนี้นะครับมาพร้อมระบบการชาร์จเนี่ยจะฝังไว้อยู่ที่ด้านหน้าซ้ายของรถนะครับผมด้านข้างของตัวรถนะครับผมตัวบอดี้นั้นออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ด้วยแนวคิด Seamless Emotionแล้วก็มือจับของเขาเนี่ยจะเป็นแบบ e-latch นะเวลาที่เรามีคีย์การ์ดนะครับคีย์การ์ดของเขาเป็นแบบนี้นะฮะเราสามารถเดินเข้ามารถแล้วก็แตะเข้าไปตรงนี้นะครับรถจะปลดล็อกแล้วก็กดทีนึงครับประตูก็จะเด้งออกมานะครับผมอันนี้เป็นระบบประตูของเขานะครับผมมาดูอีกนิดนึงนะครับดีไซน์ด้านหลังนะเขาจะมีความลู่ลมลงมานะครับแล้วก็ด้านหลังจะมีสปอยเลอร์ตรงนี้ด้วยนี่มีที่ยืดๆออกมาแบบนี้นะครับการดีไซน์ของเขาเนี่ยตัวนี้เป็นกระจกนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นพลาสติก PC แบบกรอสทําให้มีเงาขึ้นมานะครับผมถัดมาในฝั่งของไฟท้ายของเขานะครับโหสวยงามมากเลยนะครับจะไล่ตั้งแต่ซ้ายไปจนถึงขวาเลยนะครับเป็นหลายเส้นยาวเลยนะครับมีโลโก้ Lexus อยู่ตรงนี้นะฮะมีไฟแสดงสถานะพวกเบรกอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับมีอัลตราโซนิกเซนเซอร์อยู่ด้านล่างนะครับมีกล้องรอบคันด้วยนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะมีโลโก้ของ RC450E นะครับและเป็นDirect Flow เดี๋ยวผมไปเล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างไรนะครับระบบ Direct Flow นะครับตัว Diffuser นะครับด้านล่างก็ประมาณนี้นะฮะดีไซน์รอบคันก็จะประมาณนี้นะครับผมต่อไปเรื่องของพละกำลังกันบ้างครับคันนี้ครับ Lexus RC450E มาพร้อมระบบ2มอเตอร์ครับผมมอเตอร์หน้ากับมอเตอร์หลังนะครับผมขับเคลื่อนแบบ4ล้อเขาจะเรียกระบบนี้ว่า Direct Flow นะครับเป็นการขับเคลื่อนแบบ4ล้อ All Time เลยนะทำให้เรื่องของการเข้าโค้งการก่อถนนนั้นมีความมั่นใจนะครับผมโอเคเรื่องของพละกำลังแรงม้าของคันนี้ครับผมรวมกันสูงสุดอยู่ที่308แรงม้าครับทำอัตราเร่ง0ถึง100ภายใน 5.3 วินาทีครับและท็อปสปีดของคันนี้นะครับสามารถทำได้สูงสุดที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมน้ำหนักของตัวรถนะครับในรุ่นพรีเมียมจะอยู่ที่ 2,100 ไปจนถึง 2,120 กิโลกรัมครับในรุ่น Luxury อยู่ที่ 2,090 ไปจนถึง 2,110 กิโลกรัมครับน้ำหนักเมื่อรวมบรรทุกนะครับจะอยู่ที่ 2,640 กิโลกรัมครับแบตเตอรี่กันบ้างครับผมตัวการดีไซน์ของแบตเตอรี่เป็นแบบ Cell to Body นะครับผมถูกฝังไว้เป็นตัวเดียวกับของตัวรถแล้วก็จะมีแผ่นในการป้องกันแบตเตอรี่ไว้ด้านล่างให้ด้วยนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายไม่ให้เกิดกับแบตเตอรี่นั่นเองครับการรับประกันของแบตเตอรี่เขาเนี่ยให้มาถึง8ปีระยะทางสูงสุดถึง 200,000 กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับจำนวนแบตเตอรี่ที่ให้มานะครับอยู่ที่ 71.4 กิโลวัตต์อาวครับผมสามารถทำระยะไกลได้สูงสุด470กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับและเรื่องพละกำลังของการชาร์จคันนี้นะครับมาพร้อมพอร์ต CCS 2 Combo รองรับการชาร์จแบบ DC กำลังไฟสูงสุด150กิโลวัตต์ครับและการชาร์จแบบ AC สูงสุดที่11กิโลวัตต์นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวต่อไปเราเข้าไปดูภายในของรถคันนี้กันครับเราเข้ามาชมภายในของคันนี้กันนะครับกับ Lexus RC450E ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างนะฮะผมเล่าให้ฟังกันก่อนตรงภายในของเขาโซนของการขับขี่เนี่ยเขาจะเรียกว่า Tatsuna Cockpit นะครับดีไซน์เพื่อให้ความสำคัญกับคนขับจะสังเกตเห็นได้ว่าหน้าจอนะครับ
ขาจะเอียงๆมาหาคนขับนะเวลาที่เรายื่นมือออกไปเงี้ยมันก็จะสัมผัสได้ง่ายนะครับผมหน้าจอเขาจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะส่วนกลางตรงนี้เป็น infotainment ขนาดจะอยู่ที่14นิ้วครับส่วนหน้าจอด้านหลังเป็นหน้าจอการขับขี่นะครับถ้าเป็นรุ่น luxury คือรุ่นที่ต่ำกว่าน่ะหน้าจอจะขนาดอยู่ที่7นิ้วแต่ถ้ารุ่นพรีเมียมนะครับจะให้หน้าจอขนาด8นิ้วมานะครับผมพวงมาลัยแบบนี้นะครับมัลติฟังก์ชันมีแพดเดิลชิปให้ด้วยตรงกลางเริ่มจากตรงนี้ก่อนแล้วกันครับดีไซน์แบบดับเบิลเลเยอร์นะครับผมชั้นนี้วางของได้นะครับเป็น2เลเยอร์เลยจะวางของแบบนี้ก็ได้นะฮะมีที่ชาร์จไร้สายมีที่ใส่แก้วตรงนี้จะมีช่องสำหรับการเสียบ USB-C นะครับให้มาทั้งหมดถึง3ช่องกดดูกล้องรอบคันแบบ360องศาได้ง่ายๆนะครับผมแล้วก็มีระบบเนี่ยปุ่ม P ช่วยในการพาร์คกิ้งนะครับคันนี้จะมาพร้อมระบบการถอยจอดอัตโนมัติได้ด้วยนะแล้วก็หัวตรงเกียร์ตรงเนี้ยเปลี่ยนเป็นแบบหมุนนะครับจะเข้าไปD หรือว่า R หรือ N หรือ P นะครับเป็นแบบหมุนไม่ต้องโยกแล้วนะครับผมเป็นเกียร์แบบไฟฟ้านะฮะส่วนระบบความปลอดภัยคันนี้นะครับผมในเรื่องของระบบช่วยการขับขี่นั้นก็มีเยอะเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเอาไว้ให้ว่าคันนี้มีอะไรบ้างครับแล้วก็ให้ดูวัสดุครับคันที่เราพรีวิวเป็นรุ่นพรีเมียมดีที่สุดของคันนี้นะครับใช้วัสดุที่ชื่อว่า Ultra Suede เล่าให้ฟังแบบนี้ครับ Ultra Suede เป็นการนำพืชนะครับมาผลิตให้ความรู้สึกเหมือนหนังนะเวลาที่เราจับกันอันนี้ก็นุ่มสบายนะครับผมดูพรีเมียมเลยนะครับพอเข้ามาข้างในการเก็บเสียงได้ดีเบาะโอบรับด้านข้างเป็นอย่างดีครับผมให้ความกระชับเวลาที่เราขับขี่เข้าโค้งนะครับอย่างมั่นใจนะครับแล้วมาดูอีกหนึ่งความฉลาดตรงนี้นะครับผมของ Lexus ผมชอบนะที่เก็บของเนี่ยเขาสามารถเปิดได้2ทางเลยนะสมมุติว่าเราจะเอาของใช่มั้ยเราก็เปิดจากทางนี้ได้นะกดอันนี้ถ้าจะเปิดจากฝั่งนี้ก็ทำได้เหมือนกันนี่นะครับทำได้เลยอันนี้ค่อนข้างชื่นชอบเลยนะครับประตูเป็นแบบ e-latch ครับเป็นกรอนแบบไฟฟ้าเวลาที่เรากดมันก็จะเด้งออกไปเลยแบบนี้นะครับก็ลดการเปิดประตูแบบหลายครั้งนะครับหลายขั้นตอนเข้าไปนั่นเองนะครับส่วนที่นั่งตรงนี้นะครับผมด้านหน้าเนี่ยเป็นเบาะแบบไฟฟ้านะครับมีระบบปรับอากาศที่เบาะได้ด้วยนะครับทั้งแบบนี่เปิดแอร์นะฮะเปิดพัดลมให้กับเบาะนะครับให้เป่าเย็นออกมาหรือว่าจะปรับเป็นเบาะร้อนด้วยก็ได้นะครับผมแล้วก็ความพิเศษของเขาอีกอย่างนึงก็คือการปรับอุณหภูมิถ้าสมมติว่าอยากได้ความอุ่นเนี่ยเขาก็จะกระจายออกมาให้พร้อมกับมีระบบที่ตรวจจับได้ว่าตรงไหนมันร้อนตรงไหนมันเย็นอะไรเงี้ยเขาก็จะทำการปรับอุณหภูมิให้แบบอัตโนมัติได้ด้วยนะครับข้อดีที่ผมชื่นชอบในส่วนของ infotainment ละกันเขาจะทำการรวมทั้งฝั่งของดิจิตอลพวกหน้าจอระบบสัมผัสเนี่ยมาบวกกับปุ่มฟิสิกอลต่างๆนะครับอย่างเช่นพวกการปรับแอร์เนี่ยเรายังหมุนได้นะครับนี่หมุนได้แบบนี้ก็จะไม่ได้แบบปรับแบบหน้าจอธรรมดาอย่างเดียวนะเพราะบางคนแบบขับไปอาจจะไม่ชินตาต้องมาดูอย่างนี้แล้วก็ต้องมาเลื่อนเงี้ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเขาก็เลยใส่นี่เข้ามานะฮะเป็นปุ่มที่กดออกไปอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นส่วนที่ดีของเขานะฮะตัวแอร์ก็อยู่ตรงบริเวณโซนนี้นะครับมีไฟแบบ Shadowy Illumination ที่มีให้มากกว่าถึง50เฉดสีนะครับมีกว่า14โหมดให้เราได้เลือกมันจะฉายแสงออกมานะครับเวลาที่เราเปิดไฟก็จะเพิ่มบรรยากาศในการขับขี่นะครับในสภาพตอนค่ำคืนได้ดีแล้วก็ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็พาไปดูด้านบนด้านบนของรุ่นพรีเมียมเนี่ยเขาจะมาพร้อมกระจกนะฮะเป็นหลังคากระจกนะหลังคากระจกแบบฝ้าด้วยตรงนี้เขาจะเรียกว่า dimmable panorama glass roof นะครับเห็นไหมเวลาที่ผมกดปุ๊บเขาก็จะสว่างขึ้นมานะครับเวลาเรากดอีกทีนึงเขาจะทึบนี่มันจะเป็นการกรองแสงด้วยกันทั้ง UV ได้ถึง 99% กันความร้อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูโซนด้านหลังกันครับฝาท้ายคันนี้นะครับเป็นแบบไฟฟ้านะครับรองรับการเปิดทั้งระบบคลิกเซ็นเซอร์นะครับหรือว่าเราจะกดผ่านตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อที่จะเปิดขึ้นมาแล้วก็พื้นที่เก็บสัมภาระเดี๋ยวผมพาดูนะค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับสามารถใส่ถุงกอล์ฟได้ถึง3ถุงเลยทีเดียวนะครับขนาดพื้นที่ถ้ายังไม่ได้พับบอร์ดนะครับจะอยู่ราวๆถึง550ลิตรเลยทีเดียวนะครับผมพื้นที่เก็บสัมภาระเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะตรงนี้นะเวลาที่เราเปิดขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็จะมีพื้นที่ตรงนี้ด้วยนะครับผมมีคาร์โก้โคเวอร์ให้ด้วยส่วนนี้นะครับสามารถถอดออกมาได้นะครับมีที่แขวนอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ฝาท้ายเนี่ยสามารถกดปิดตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ครับเป็นโดยรวม overall สำหรับ Lexus RC450E นะครับผมสำหรับเรื่องของสีนะมีให้เลือกหลากหลายมากมายเลยนะครับผมแต่ว่าสีไฮไลท์ที่เป็นสีใหม่ในรอบนี้นะครับคือสีเอเธอร์เมทัลลิกนะครับผมสีจะออกเป็นสีฟ้าๆนะครับเป็นสีของท้องฟ้าที่แบบฟ้าไม่มีเมฆเลยครับก็เลยเป็นที่มาของชื่อสีตรงนี้สำหรับรุ่นย่อยนะครับของทางฝั่งของ Lexus RC450E มีทั้งหมด2รุ่นนะครับได้แก่
ลักชัวรี่กับพรีเมียมนะครับในรุ่นลักชัวรี่นะครับราคาจะอยู่ที่3,870,000 บาทนะครับส่วนในรุ่นพรีเมียมรุ่นที่เรากำลังพรีวิวอยู่ตรงนี้นะครับราคาจะอยู่ที่4,190,000 บาทนะครับผมสามารถสั่งจองได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับและสิทธิพิเศษสำหรับ10ท่านแรกถ้าจองผ่านช่องทางออนไลน์ของ Lexus นะครับจะมีของสมนาคุณพิเศษให้ด้วยนะครับและถ้าหากว่าใครสนใจนะครับอยากจะมาชมคันจริงของ Lexus RC 450e ตรงนี้นะครับมาชมได้ที่งาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่44ได้นะครับผมจัดขึ้นตั้งแต่วันที่22มีนาคมไปจนถึงวันที่2เมษายน2023นี้นะครับผมสำหรับข้อมูลอื่นเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้นะครับจากแบรนด์ Lexus เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เอาไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมในคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าถ้าหากว่ามีโอกาสได้ลองขับลองทดสอบ Lexus RC 450e ตัวนี้นะครับไว้เดี๋ยวจะมารีวิวฉบับเต็มให้ได้ชมกันอีกครั้งนะครับผมสำหรับคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้ผมต้อมไอมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ